สองกิจที่ทำหน้าที่อาวัชนกิจคือสองดวงคือปัญจทวารวัชนกิจหนึ่งมโนทวารวัชนกิจหนึ่งสามจิตที่ทำหน้าที่ทัศนกิจมีสองดวงคือจักขุวิญญาณจิตสองจิตที่ทำหน้าที่โสตกิจมีสองดวงคือโสตวิญญาณจิตสองสามจิตที่ทำหน้าที่คายนากิจมีสองดวงคือคานาวิญญาณจิตสองจิตที่ทำหน้าที่สายนากิจมีสองดวงคือคิวหาวิญญาณจิตสองจิตใช้ทำหน้าที่ภูตนากิจมีสองดวงคือกายวิญญาณจิตสองจิตที่ทำหน้าที่สัมปติชนะกิจมีสองดวงคือสัมปติชนะจิตสองเก้าที่ทำหน้าที่สันติระนาคิดมีสามดวงคือสันติระนาคิดสามสี่ที่ที่ทำหน้าที่ภาวนาคิดมีดวงคือมโนทวารวัชนาคิดหนึ่งสิบเอ็ดจิตที่ทำหน้าที่ภาวนาคิดมีดวงคือหากุศลละจิตสิบสองตุปาทาจิตหนึ่งมหากุศลละจิตแปดมหากิริยาจิตแปดมหากตากุศลผลติจิตเก้ามหากตากิริยาจิตเก้าอุตระจิตแปดสองจิตที่ทำหน้าที่ตถารมณกิจมีสิบเอ็ดดวงคือสันติระนาจิตสามมหาวิปากจิตแปดนี่หมดแล้วแต่มันไม่กรงทีเดียวถ้ากรงทีเดียวต้องเอาโน้ตมาตั้งไอ้จิตสิบสี่มันต่างกันสังเกตไว้ไอ้ตรงนี้เขาจะพูดเป็นอย่างๆตะกี้จิตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จิตติแต่นี่เขาจิตที่ทำหน้าที่5อย่างมีกี่ดวงอันนี้เขาพูดเป็นอย่างๆโดยมากก็จะตอบกันไม่ค่อยตรงคือเขาถามข้ออีกข้อแล้วมาตอบข้ออื่นมาบางทีมาตอบข้อนี้ก็เลยตอบกันไม่ตรงลองว่าพร้อมๆกันนะการจำหน้ากิจโดยกิจสิบสี่หนึ่งจิตที่จำหน้าที่ห้าอย่างสองดวงคือสุเบกขาสันติระนาจิตสองทานหน้าที่ห้าอย่างได้แก่ปฏิสนธิกิจสองภวังคกิจสามจุติกิจสี่สันติระนาจิตห้าตถารมณกิจสองจิตที่ทำหน้าที่สี่อย่างมีแปดดวงคือมหาวิปากจิตแปดทำหน้าที่สี่อย่างได้แก่หนึ่งปฏิสนธิกิจสองระหว่างกกิจสามจุติกิจสี่ตถารมณกิจสามจิตที่ทำหน้าที่สามอย่างมีเก้าดวงคือมหากตาวิปากจิตเก้าทำหน้าที่สามอย่างได้แก่หนึ่งปฏิสนธิกิจสองภวังคกิจสามจุติกิจสี่จิตที่ทำหน้าที่สองอย่างมีสองดวงคือโสมนัสสันติระนาจิตหนึ่งทานหน้าที่สองอย่างได้แก่สันติสันติระนาจิตสองตถารมณกิจมโนภวาราวัจนาจิตหนึ่งทานหน้าที่สองอย่างได้แก่หนึ่งวจจปนาจิตสองอาวัจนาจิตห้าจิตที่ทำหน้าที่หนึ่งอย่างมี68หรือ100ดว
างคือปัญจทวารวจนะกิจหนึ่งทำหน้าที่อาวัจนะกิจจักขุวิญญาณจิตสองทำหน้าที่ทัศนกิจโสตวิญญาณจิตสองทำหน้าที่สวนกิจฆานวิญญาณจิตสองทำหน้าที่กายนกิจชิวหาวิญญาณจิตสองทำหน้าที่สายนกิจกายวิญญาณจิตสองทำหน้าที่กุศลกิจสัมปติชนะกิจสองทำหน้าที่สัมปติชนะกิจส่วนละจิตสิบสองอติตุปาทาจิตหนึ่งมหาสุสุละจิตแปดมหากิยาจิตแปดมหากัตตากุศลจิตเก้ามหากัตตากิริยาจิตเก้าโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบทำหน้าที่ชวนาจิตอันนี้เหลือตะกี้สิบสองข้อนะแต่มาพูดอย่างนี้แล้วก็เหลือห้าข้อนี่นี่เหลือห้าข้อตะกี้เราพูดตั้งสิบสองข้อและนี้ก็กลงกับภาพนี้เดี๋ยวทำตรงกับภาพนี้ภาพนี้เราต้องจำให้แม่นใช่ไหมแล้วต่อไปจะไปถึงทวารหรืออะไรเนี่ยเราจะมาพูดภาพนี้กันอีกถ้าภาพนี้ไม่แม่นแล้วทีนี้ก็ต่อไปเราจะไม่เข้าใจแล้วไอ้หน้าที่เราก็ต้องท่องเอาไว้มันมีไม่เท่าไหร่นี่หน้าที่มันมี14อย่างนั่นเองก็ท่องความหมายไว้แล้วก็มาจำภาพนี้ให้แม่นแล้วก็ภาพนี้มันเกี่ยวกับถึงฐานด้วยก็ไม่เป็นไรก็ ไม่มีจำไม่ที่จำมันเคยกี่ที่หรอกแต่เขาเขียนเยอะแต่จำไม่เท่าไหร่หรอกไม่มีกี่ที่ทีนี้ลองสิเอาว่าโดยขี้ดวงการจำหน้ากิจติดเดินกิจที่ทำหน้าที่ห้าอย่างที่สองดวงคือสันติเบขาสันติระนาจิตสองที่ห้าอย่างคือที่สนธิกิจภาวังคกิจจุติกิจสันติระนาจิตกาธารมานาจิตจิตที่ทำหน้าที่สี่อย่างมีแปดดวงคือมหาวิปากจิตแปดทำหน้าที่สี่อย่างได้แก่ปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตตาคารมณจิตจิตที่ทำหน้าที่สามอย่างมีเก้าดวงคือมหาคตาวิปากจิตเก้าทำหน้าที่สามอย่างได้แก่ปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตจิตที่ทำหน้าที่สองอย่างมีสองดวงคือมนัสสันติระนะทำหน้าที่สองอย่างได้แก่สันติระนะจิตตะทารมณะจิตมโนทวาราวจนะจิตหนึ่งทำหน้าที่สองอย่างคือปุถุนาจิตอาวจนะจิตห้าจิตที่ทำหน้าที่หนึ่งอย่างมีหกสิบแปดดวงหนึ่งร้อยดวงคือปัญญาทวาราวจนะจิตหนึ่งทำหน้าที่อาวจนะจิตจักขุวิญญาณจิตสองทำหน้าที่ทัศนจิตโสตวิญญาณจิตสองทำหน้าที่สวนจิตธาตุวิญญาณจิตสองทำหน้าที่ปัญญาจิตชิวหาวิญญาณจิตสองทำหน้าที่กายนาจิตกายวิญญาณจิตสองทำหน้าที่พุทธนาจิตสัมปติชนะจิตสองทำหน้าที่สัมปติชนะจิตอาสุสุรจิตสองอาสิตุปาทาจิตหนึ่งมหา
กุศลจิตแปดมหากิริยาจิตแปดมหาคตากุศลจิตเก้ามหาคตากิริยาจิตเก้าโรกุตระจิตแปดหรือ40ทำหน้าที่มิตรจิตจบแล้วทีนี้ลองสังเกตดวงนี้เขาทำหน้าที่สองอย่างอะไรต่ออะไรนะอาวัชนกิจกับโวทัพนากิจอาวัชนกิจเขาทำหน้าที่ทางทวารไหนทางมโนทวารนะทางมโนทางใจทีนี้โวทัพนากิจล่ะเขาไปทำทางไหนโวทัพนกิจไปทำหน้าที่ทางปัญจทวารทำหน้าที่อะไรนะทางปัญจทวารตัดสินอารมณ์ตัดสินอารมณ์ทางปัญจทวารไอ้นี่ทางมโนทวารไอ้นั่นทางปัญจทวารไปตัดสินอารมณ์ทางโน้นแล้วก็สันติรณะล่ะสมณะสันติรณะจิตสองทำหน้าที่อะไรนะทำหน้าที่สันติรณะสันติรณะทางทวารไหนทางปัญจทวารทางปัญจทวารเมื่อทางปัญจทวารแล้วเขาทำหน้าที่อะไรอย่างหนึ่งนะไต่สวนใช่ทำหน้าที่ตถารมณกิจอีกอย่างนะรับอารมณ์ต่อจากชาวนะทำหน้าที่สองอย่างตัวเขาเองเป็นสันติรณะก็ทำหน้าที่ไต่สวนอารมณ์แล้วแล้วก็ยังไปทำหน้าที่ตถารมณกิจอีกอย่างหนึ่งตถาตถารมณกิจอีกอย่างถึงได้สองอย่างนี้แล้วสามดวงนี่ล่ะทำหน้าที่สามอย่างนี้ได้แก่ที่เกิดที่ตายของใครเนี่ยของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่ตายของตรงนี้นะของรูปประพรม15เว้นอสัญญาสัตว์ประพรมที่ปฏิสนธิแล้วก็ภวังค์แล้วก็ที่จุติของอสัญญาตตพรหมก็ทำหน้าที่3อย่างใช่ไหมปฏิสนธิกิจภวังคกิจจุติกิจทำหน้าที่เกิดตายของรูปพรหม15เว้นอสัญญาตตพรหมแล้ว อรูปาวจรวิปากจิตล่ะทำหน้าที่เกิดตายรักษาภพของอรูปพรหมอรูปพรหมมี4ชั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะ4ชั้นคนที่ไปเกิดในรูปภพก็ต้องเกิดจัดจิตที่เป็นวิบากนี่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องรักษาภพอยู่นั่นแหละสืบต่อเรื่อยไปจนฝ่าจะหมดอายุแล้วถึงทำการจุติจากรูปภพจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแล้วแต่ก็ยังอยู่ในนี้นานอายุยืนมากที่เกิดที่ตายของอรูปพรหมนะสำหรับมหาวิปากจิตแปดล่ะทำหน้าที่4อย่างก็จริงแต่ทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จุติด้วยของใครของมนุษย์และเทวดามนุษย์และเทวดาเกิดตายตรงนี้นะมนุษย์และเทวดามนุษย์1ชั้นและมนุษย์ภูมิ1แล้วเทวดาอีก6ภูมิอยู่ในกามภูมิเหมือนกันที่เกิดที่ตายของมนุษย์และเทวดาแล้วมนุษย์ยังไม่ใช่แค่นี้นะที่เกิดตายอยู่แค่นี้มนุษย์ยังมาเกิดตายตรงนี้อีกหนึ่งดวงเรียกอุเปขาสันติรณะกุศลวิบากคือฝ่ายกุศลวิบากนั่นเนี่ยแต่บุญนั้นเขาทำอ่อนมากเขาถึงจะไปเกิดที่นี่มาเกิดที่นี่แล้วเป็นคนพิกลพิการมันตั้งแต่กำเนิดตาบอดหูหนวกมันตั้งแต่กำเนิดเป็นกระเทยเป็นคนพูดไม่ชัดแล้วก็ตาหูจมูกจะขาดก็ขาดตั้งแต่ตรงนี้แต่ถ้ากำเนิดแล้วก็หรือทั้งบอดทั้งหนวกอะไรตรงนี้เพราะนั้นเป็นที่เกิดของเทวดาชั้นต่ำด้วยเทวดาชั้นต่ำแล้วก็มนุษย์พี่เป็นบ้าเป็นใบ้ทั้งบอดทั้งหนวกหรือติดอ่างอะไรเงี้ยพูดนับการจำ
นับติดไม่ถูกอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้พวกปฏิทุกติอเหตุกะแล้วนี่อีกดวงหนึ่งที่เกิดที่ตายของใครของพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกนี่อบายภูมิ4ก็ไปเกิดตายอยู่ตรงนี้ทำหน้ากิจ3อย่างเกิดตายก็ทำกิจ3อย่างแต่ก็มีกิจอื่นอีกเพิ่มอีกเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกนะ2ดวงเนี่ยเพิ่มอะไรอีกเพิ่มหน้าที่สันติรณะกิจด้วยของเขาหน้าที่ของเขาสันติรณะด้วยแล้วก็เพิ่มอีกอย่างนึงตาทารมณะอีกที่อีกกิจนึงเพราะนั้นจึงมีกิจ5อย่างมากกับเพื่อนเลยทำกิจ5แต่ไม่ใช่จิตดวงนี้นะไปทำทั้ง5อย่างไม่ใช่ถ้าเขาทำหน้าที่ไหนเขาจะมาเกิดขณะเดียวแต่พวกประเภทนี้ประเภทอุเบกขาสันติรณะจิตสองนี่ไม่ใช่ว่าจิตดวงนี้ต้องไปเกิดไปทำอนุสัยดวงนี้เนี่ยไม่ใช่มันของเที่ยงไปจิตประเภทนี้เขาไปเกิดไปทำอะไรกันที่ไหนตอนไหนเวลาไหนก็ประเภทนี้ก็ไปเกิดขึ้นแล้วก็น่าสงสัยไหมน่าสงสัยหรือเปล่าว่าอากุศลวิบากทำไมจึงมีแค่7แต่กุศลวิบากทำไมถึงมีแปดทีละกุศลวิบากทำไมจึงมี8ตรงนี้เพราะอะไรอากุศลวิบากมีแค่7เราลองนึกถึงอารมณ์ดูนะอารมณ์ฝ่ายกุศลเนี่ยมีอติอิทธารมอารมณ์ที่ดีมากๆเห็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเทศนาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมื่ออารมณ์ดีมากอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็ทำหน้าที่สันติแล้วนะเมื่อเห็นก็ตามหรือได้ยินก็ตามจิตดวงนี้ก็แล้วก็มาถึงสัมมติชนะสัมมติชนะแล้วก็สันติชนะสมณะก็ไปทำหน้าที่แวบนึงพอสันติชนะจบแล้วก็โวธรรมณะมาตัดสินพอโวธรรมณะตัดสินแล้วก็ลงผวาขึ้นชวนะไปเลยขึ้นชวนะเป็นกุศลเลือกกุศลในแต่ละบุคคลนะนี่พอสมณะอติอิทธาลมอารมณ์เกิดขึ้นโสมนัสดวงนี้มาทำหน้าที่สันติชนะแต่ถ้าอารมณ์ดีปานกลางล่ะเห็นของสวยๆเห็นพระได้ยินพระสวดมนต์หรือเห็นที่เขาทำบุญทำทานกันไปถือศีลฟังธรรมกันจิตดวงอุเบกขาเขาดีปานกลางเนี่ยไม่ถึงก็ดีมากอุเบกขาสันติชนะเขาทำหน้าที่สันติชนะเนี่ยทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากสัมมติชนะมันจะลึกไปหน่อยเอาละเอาพอคร่าวๆ เพราะฉะนั้นจึงมี2อย่างในฝ่ายกุศลแล้วลองดูฝ่ายอกุศลบ้างฝ่ายอกุศลเนี่ยมันมี2อารมณ์เหมือนกันอารมณ์ที่เลวมากคือว่าอติอนิถารมณ์อารมณ์ที่เลวมากแล้วอารมณ์ดีปานกลางเรียกว่าอิทธะอิทธะอนิถารมอารมณ์ที่ไม่ดีปานกลางอารมณ์ที่ไม่ดีปานกลางหรืออนิอติอนิถารมอารมณ์ที่ไม่ดีมากๆอารมณ์ที่ไม่ดีมากๆจะยังไงก็ไม่รู้ละเห็นคนฆ่ากันยิงกันหรือไปฆ่าพ่อแม่แล้วตายอะไรงี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแต่อารมณ์ที่ไม่ดีปานกลางเห็นที่สกปรกของสกปรกไปไหนก็ เจอได้อกุศลเจอสิ่งที่เป็นอกุศลเยอะเช่นจะไปแต่ตามไหนครับอะไรต่างๆเนี่ยไม่ดีปานกลางเมื่อไม่ดีปานกลางเนี่ยอุเบกขาสันติชนะเขาทำหน้าที่ทำหน้าที่สันติชนะอุเบกขาเพราะอารมณ์เขาคอยยังเฉยอยู่แล้วทีนี้ถ้าไม่ดีมากอ่ะถ้าเราไม่ดีมากตรงนี้ก็ต้องต่อถ้าจะมีอีกดวงก็ต้องต่อโทมนัสใช่ไหมเพราะตรงนี้ก็โสมนัสนี่ตรงนี้ก็ต้องต่อโทมนัสเมื่อเราจะต่อโทมนัสตรงนี้อ่ะ
เราลองนึกดูสิว่าไอ้โทมนัสเวทนามันเกิดโดยเฉพาะไม่ได้มันเป็นชาติอกุศลไม่ใช่ชาติวิบากถ้าเขาจะเกิดเขาต้องเกิดพร้อมกับปฏิฆะกับโทสะทีนี้ไอ้โทสะจะมาเกิดพร้อมกับปฏิฆะเนี่ยหรือโทสะนี่จะมาเกิดพร้อมกับวิบากนะมันไม่ได้เพราะมันเป็นคำฝ่ายเหตุครับเหตุให้ลงอบายหรือเหตุให้ขึ้นสวรรค์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิฆะมันเกิดร่วมด้วยกับโทมนัสมันจะทะพรากกันไม่ได้เราจะมาต่อตรงนี้ไม่ได้หรอกที่อารมณ์ที่ไม่ดีมากๆจะเป็นโทมนัสตรงนี้เลยไม่ได้ก็เลยจะเห็นไม่ดียังไงก็ตามอะแต่อุเบกขาก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ตถารมณะอยู่นะทำหน้าที่ตถารมณะด้วยทำหน้าที่สันติรณะด้วยนี่จะเอาลึกไปหน่อยก็ได้คือถ้าพูดถึงเราจะไปเกิดในที่นี้คนที่ไปเกิดในที่นี้ต้องเห็นมีเห็นกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเห็นภาพกระทะทองแดงเนี่ยใจของเราก็ไม่นะไม่ชอบนะมันไปเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีแต่ไม่ดียังไงก็ตามไอ้นี่เวลาปฏิสนธิเราก็ไม่อยากไปเท่าไหร่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำให้เราไปปฏิสนธินายใบภูมิหรือจะไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตก็ตามอารมณ์มันนี่มาเราก็มันเป็นพวกไม่ดีเมื่ออารมณ์ไม่ดีแล้วอุเบกขาสันติยนะเป็นฝ่ายอกุศลวิบากอันนี้ก็ไปปฏิสนธิที่จิตประเภทนี้เฉยๆเนี่ยต้องดูฝ่ายกุศลมั่งกุศลนี่เห็นดีปานกลางนี่มาดีปานกลางแล้วก็จิตก็ยังเฉยๆถึงแม้จะไปเห็นครันเห็นครันมารดาหรือไปเห็นไอ้สิ่งที่เราจะต้องไปเกิดน่ะกรรมกรรมนิมิตที่ทำให้เราไปเกิดอย่างนี้เราก็ต้องไปปฏิสนธิในที่นี้โดยมีพลังกุศลของเราอ่อนมากจึงเห็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะกุศลอันนี้เป็นโอมกะอ่อนทำให้เราไปปฏิสนธิในที่นี้แต่ก็ไม่น่ายินดีเท่าไหร่ล่ะก็เฉยเฉยทีนี้ถ้าอารมณ์เราดีมากปรากฏเป็นราชรถมารับหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปปฏิสนธิเกิดโสมนัสได้ในพวกนี้มนุษย์เทวดาเกิดนี่ได้เห็นไหมมีโสมนัสก็ได้หรือไม่ถึงก็ดีมากแล้วก็แค่อุเบกขาแต่ในฝ่ายอกุศลแล้วในฝ่ายที่กรรมมากๆแล้วเราก็เห็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงมีแค่อุเบกขาแต่สำหรับดวงนี้นั่นสำหรับอารมณ์ในภพปัจจุบันถ้าเห็นอารมณ์ดีมากและสันติรณะก็จะทำหน้าที่สันติรณะแล้วสามดวงนี่เป็นตถารมณะด้วยตถารมณะมันนั่นไปหน่อยเอาแค่นี้ก่อน ทีนี้อันนี้เรายังเรียนไม่ถึงทวารเอาจำแค่นี้ก่อนนะไอ้นี่ทำหน้าที่เกิดตายของเทวดาและมนุษย์ทำหน้าที่เกิดตายแล้วยังมาทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากชาวนะอีกคือหมายความชาวนะเขาเกิด7ครั้งแล้วตถารมณะจะมาเกิด2ครั้งตถารมณะพวกนี้ไอ้เนี่ยสันติยนะจิต3และมหาวิปากจิต8ดวงใดดวงหนึ่งจะมาเกิดทำหน้าที่ตถารมณะต่อจากชาวนะเป็นนั้นก็เราก็มันอยู่ตรงนี้ที่เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตื่นนอนขึ้นมามีบุญกับบาปสองอย่างอย่างมนุษย์อย่างเราเนี่ยมีแค่บุญกับบาปใช่ไหมบุญกับบาปสองอย่างเกิดแค่นี้นะชาวนะหรือใครมีชาวนะอย่างนี้บ้างมีไหมชาวนะที่เป็นกิริยามีอย่างเงี้ยและสิทธุบาทเนี่ยของพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านก็เป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือเป็นรูปแบบพรหมก็ตามก็ยังมีชาวนะพวกนี้อยู่ไม่ใช่ชาวนะพวกนี้พระอรหันต์นี่ก็มีชาวนะพวกนี้ชาวนะพวกนี้มหาวุสนแล้วก็มนุษย์เทวดาก็ยังมีหัสสิตุบาทนี่ด้วยที่เป็นพระอรหันต์นะมนุษย์เทวดาที่เป็นพระอรหันต์สำหรับอกุศลเรามีเยอะเว้นไว้แต่พระอรหันต์นอกนั้นมีหมดเลยเป็นพระอรหันต์และก็พวกอสัญญาตภูมิเพราะไม่มีจิต
ไม่มีจิตแล้วถ้าคนเข้าฌานนะถ้าปุถุชนหรือโสดาสกิทาอนาคามีเรียกว่าพระเสขบุคคลเวลาเข้าทำสมิธสมาธิได้รูปฌานจิตก็เข้าขึ้นเป็นชวนะตรงนี้จิตเป็นชวนะตรงนี้ถ้าทำสูงขึ้นไปจนได้รูปฌานก็ชวนะตรงนี้ก็เกิดพระอรหันต์ก็เหมือนกันที่เป็นรูปพรหมหรือมนุษย์เทวดาที่เกิดไตรเหตุนี่ไตรเหตุนี่หมายความมีปัญญาตั้งแต่กำเนิดนี่สามารถทำฌานให้เกิดได้ถ้าเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ย หรือรูปพรหมนี่ที่เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วเวลาเข้าฌานก็เข้าฌานเข้านี้ได้แล้วก็ต่อไปนี้ได้แต่ถ้าผู้ไปสำเร็จอรหันต์เป็นอรูปพรหมบนอรูปพรหมนั่นเขาทำฌานในที่นี้ได้ทำฌานขึ้นนี้แต่จะลงมาต่ำฝ่าไม่ได้มีแต่ทำขึ้นไปจะมาเข้าฌานในรูปพรหมนี่ไม่ได้มาเข้าฌานในรูปพรหมนี่ไม่ได้ต้องมีแต่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมก็ตามถ้าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแล้วก็จะถึงมรรคผลนี่มรรคแล้วก็ผลมรรคอันนี้ก็ต่อผลอันนี้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลต่อนี้อรหัตตมรรคแล้วอรหัตตผลก็เป็นโลกุตระบุคคลไปโลกุตระบุคคลแล้วก็แสดงมาคร่าวๆพอรู้ว่าจิตของเราทำหน้าที่กิจต่างๆก็จำภาพนี้ให้แม่นนะจิตดวงไหนทำหน้าที่5อย่างจำได้ไหมสันติระณะอุเบกขาสันติระณะจิตสอนทำกิจ5อย่างอะไรบ้างปฏิสนธิผวางจุติสันติระณะตถาลัมมณกิจนะจิตที่ทำหน้าที่4อย่างมีกี่ดวงมี8ดวงคือมหาวิปากจิต8ทำกิจ4อย่างคือปฏิสนธิกิจภวังคกิจจุติกิจตถารมณกิจแล้วก็จิตที่ทำหน้าที่3อย่างมี9ดวงได้แก่อกวิปากจิต9ทำหน้าที่3อย่างคือปฏิสนธิกิจภวังคกิจจุติกิจจิตที่ทำหน้าที่1อย่างมีกี่ดวง68หรือ100ดวงนะ68หรือ100ดวงนี่ทำหน้าที่1อย่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันทำหน้าที่ชวนะสักกี่ดวงทำหน้าที่ชวนะสักกี่ดวง55เลย55คืออยู่ในกามชวนะมีเท่าไหร่อยู่ในกามไม่เท่าไหร่ชวนะนี่กามชวนะมีเท่าไหร่นะมี29คืออกุศล72หาสิตุปทาจิต1มหาสนจิต8มหากริยาจิต8นี่เป็นกามชวนะนะแล้วก็ชวนะอย่างเขาเรียกอะไรไปจากกามชวนะเขาเรียกอะไรอัปปนาชวนะมีเท่าไหร่26หรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้40 58มั้ย9 28 58ดวงใช่ไหม40ฮะ58เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่58ดวงอัปปนาชวนะ58อัปปนาชวนะ58กามชวนะเท่าไหร่29เป็นเท่าไหร่5 6 7แล้วก็อีกหกคือฝาอะไรนะฮะ68ลบ10เหลืออะไร68ฮะ68แล้วลบ10เหลืออะไรหรือ100ลบ10ไม่ใช่100ลบ10 89บวกกับอัปปนา58 87และอันนี้ยังย่อใช่ไหมอ๋อนี่มันรวมทวิ10เข้าไปด้วย80อ่าเท่าไหร่นะ87เลย87ไอ้นี่ก็หลายดวงนี่แค่ว่า10มโนธาตุ3รวมอีก13ดวงเป็นเท่าไหร่
ร้อยพอดีนะรวมเป็นร้อยพอดีโลกุตระชวนะมีเท่าไหร่นะโลกุตระชวนะมีเท่าไหร่8หรือ40โลกุตระชวนะนะมหาคตะชวนะมี19 2 18 18มหาคตะชวนะโลกิยะชวนะ18บวกกัน29เป็นเท่าไหร่18บวก29โลกิยะชวนะ47คิด47เลย47ดวงโลกิยะชวนะนะแล้วก็ก็ไม่มีอะไรอกุศลชวนะก็มี12อเหตุกาชวนะมีเท่าไหร่นะมีหนึ่งคือหัตถุบาทชวนะเพราะนั้นในสีแดงๆเนี่ยเลขหนึ่งสีแดงๆนี่ก็เป็นตัวชาวนกิจชาวนกิจแดงๆนะทีนี้ตีเลขหนึ่งสีเขียวทำหน้าที่ต่างกันนี่ทำหน้าที่อะไรนะจักขุวิญญาณจิตสองทำหน้าที่ทัศนกิจแปลว่าอะไรทัศนกิจเห็นเห็นอะไรเห็นรูปเห็นรูปเห็นรูปารมณ์เห็นรูปอารมณ์รูปอารมณ์ได้แก่อะไรสีต่างๆสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรก็ตามเห็นแค่สีเท่านั้นนะแล้วก็โสตวิญญาณและจิตสองเห็นอะไรทำกิจหนึ่งอย่างคือเสียงต่างๆเขาเรียกว่าอะไรชาวนะกิจเสียงต่างๆไหมเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอะไรต่างๆไหมเสียงอ่อนเสียงอ่อนเสียงหวานมีอะไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นโสตวิญญาณจิตสองคานวิญญาณจิตสองล่ะทำหน้าที่คายนกิจทำหน้าที่รู้กลิ่นทำหน้าที่รู้กลิ่นแล้วก็อะไรกายะเลยชิวหาวิญญาณจิตสองทำหน้าที่รู้รสทำไมถึงเรียกว่ารสเพราะอะไรทำไมถึงเรียกว่ารสเพราะเป็นที่ยินดีเป็นที่ยินดีของจิตเจตสิกคือมันมีหน้าที่จะต้องรู้อารมณ์เนี่ยอารมณ์ดีไม่ดีก็ตามก็มีหน้าที่ยินดีคือหน้าที่ต้องรู้อารมณ์เขาเรียกสายนกิจละสะแนวแปลว่ายินดีคือหน้าที่ต้องรู้รสต้องรู้รสรสดีไม่ดีเขาต้องรู้อยู่นั่นแหละแล้วนี่อะไรนะกายวิญญาณและจิตสองทำหน้าที่ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมพุทธารมณ์พุทธารมณ์แล้วนี่สัมปติชนะทำหน้าที่รับอารมณ์รับอารมณ์นะ อันนี้เขาทำหน้าสมมติว่าอันนี้เขาเห็นทำหน้าที่เห็นเฉพาะหน้าไหมเนี่ยนะแล้วสัมปติชนะนี่เขาเห็นไหมเขารับต่อลงมานี่เขาเห็นหรือเปล่าไม่เห็นสัมปติชนะแล้วขายต่อมาอีกสันติไม่เห็นแล้วไปรับเขาเฉยกันเนี่ยรับอะไรพวกนี้รับอะไรสมมติไอ้นี่เขาเป็นคนเห็นแล้วไอ้นี่รับอะไรรับมันจะรับอะไรรับอารมณ์เดียวอ่ะตะกี้เขาเห็นนี่แล้วอันนี้รับอะไรอ่ะรับรูปอารมณ์รับรูปอารมณ์รับยังไงไอ้คนนี้เขาคนเห็นแล้วไอ้นี่ยังไม่เห็นนี่ใช่ไหมเออไอ้คนนี้ไม่คนไม่เห็นนี่มันเห็นจริงๆมีกี่คนมีกี่ตัวจิตอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสัมปติชนะนี่ก็ไม่เห็นเขารับมาแล้วสัมปติชนะล่ะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแล้วมาพิจารณาไงไม่เห็นแล้วมาพิจารณาไงแล้วก็โวตัปปนะก็ตัดสินเฉยไปกันเลยใช่ไหมโวตัปปนะก็มาตัดสินเฉยเอาไม่เห็นเลยตัดสินแล้วเป็นรักต่อกันมาคิดแล้ววิถีจิตนี่มีขีดวงนะทั้งหมดที่เขียนวันนี้17ดวงรับอารมณ์ที่เป็นวิถีในภพนี้กี่ดวงที่เป็นวิถีจิต14ดวงนะตั้งแต่อาวัชนะปัญจทวาราวัชนะจนถึง
ตทารมณะหมดนะ14ดวงใน14ดวงนะมีเห็นอยู่กี่ดวงแค่ดวงใดดวงหนึ่งใน2ดวงดวงใดดวงหนึ่งใน2ดวงนอกนั้นไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นฮะเห็นกันเลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นตรงนี้ก็ต้องขัดใจอีกนิดนึงเพราะอารมณ์มันยังไม่ดับแต่มันไม่เห็นแล้วอารมณ์มันยังไม่ดับนะอารมณ์มันต้องถึง17ขณะจิตแล้วพวกนั้นไปรับต่อก็ทำไมไม่เห็นเลยที่ไปรับต่อเพราะว่าเราต้องนึกถึงคำว่าเห็นซะก่อนคำว่าเห็นมี2อย่างพบเห็นกับรู้เห็นอันนี้เขารู้พบเห็นกับรู้เห็นไอ้ปลาพบเห็นน่ะมีอยู่สองดวงคือจักรวิญญาณและจิตสองนั่นแหละอันนี้ก็อะไรนะพบเห็นพบเห็นนะแต่นอกนั้นแล้วรู้เห็นทั้งนั้นเลยรู้ตามกันมาเลยเขาไม่ได้พบแต่เขารู้เห็นแล้วรู้เห็นกับแม่กับพบเห็นต่างยังไงเหมือนกับยอมเจอฉันนี่นะเหมือนกับยอมเจอฉันเนี่ยยอมก็เจอปั๊บไอ้นี่เป็นพระนี่นะใช่ไหมเป็นพระนี่พบเห็นนี่ลูกตามันเห็นแค่สีมันพบเห็นแค่นี้แต่ยอมรู้ไม่ทราบถ้าฉันเป็นเจ้าคุณขึ้นมาฉันเดินเถิ่มๆอย่างเงี้ยยอมรู้ว่าฉันเป็นเจ้าคุณไม่รู้หรอกไอ้นั่นต้องรู้ถึงจะเห็นไปเจอหน้าเงี้ยเห็นเจ้าคุณเลยนะเห็นไม่ได้ต้องรู้ว่าโอ้คนนี้เขาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาคหรืออะไรถึงจะเห็นต้องรู้ถึงจะเห็นไปนั่นนายกก็เหมือนกันนายกชวนเนี่ยเราไปเห็นปั๊บไม่เคยรู้จักเลยได้แต่พบเห็นนั่นแหละแต่ไม่รู้เขาเป็นอะไรที่พบเห็นเนี่ยเห็นแต่หน้าตาสีสันแต่ไอ้ที่รู้เห็นนี่รู้เห็นคุณค่ารู้เห็นว่าเขาตำแหน่งอะไรมีหน้าที่อะไรใหญ่โตแค่ไหนไอ้นั่นต้องรู้ถึงจะเห็นนะมันต่างกันไอ้พวกนี้ก็จากขูวิญญาณเขาเห็นเขาก็เห็นมาพวกนั้นก็รู้ตามรู้ตามไปเรื่อยมารู้เห็นเพราะนั้นเห็นจริงมีสองอย่างนะเพราะยังไม่ดับแล้วไม่ใช่รู้เห็นเฉพาะวิถีเดียวนะยังต่อทางมโนทวารไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ไอ้รู้เห็นเนี่ยมโนทวารจะเกิดต่อคือไม่ใช่วิถีนี้แล้วเพราะเรายังไม่ได้เรียนมันจะไปเกิดวิถีทางใจอีกต่อไปอีกเยอะแยะเลยจนจะรู้บัญญัติ จนฝ่าจะรู้บัญญัติเพราะฉะนั้นก็เอาว่าคุยกันพอคลายเมื่อภาพนี้แม่นแล้วก็ทีนี้เราก็ต่อไปเราจะเรียนง่ายขึ้นคือถ้าจำด้านข้างหลังมาไม่ได้แล้วต่อไปมันเรียนแล้วมันไม่โปร่งมันไม่เข้าใจจำแนกฐานสิบโดยเกตหนึ่งเกตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิฐานบาวังกฐานจุติฐานมีสิบเก้าดวงคืออุเบกขาสันติระนาจิตสองมหาวิปากจิตมหาคาตาวิปากาจิตเก้าสองจิตที่ทำหน้าที่อาวัจนะจนฐานมีสองดวงคือปัญจทวารมโนทวารวัจนะจิตหนึ่งสามจิตที่ทำหน้าที่ในปัญจวิญญาณฐานมีสิบดวงคือทวิปัญจวิญญาณจิตสิบสี่ทำหน้าที่สายสัมปติจันนาฐานมีสองดวงคือสัมปติจันนาห้าจิตที่ทำหน้าที่ในสันติรณาฐานมีสามดวงคือสุภิรณาจิตสามหกหน้าที่ในโวตัปปนาฐานมีหนึ่งดวงคือมโนทวาราวจนาจิตหนึ่งจิตที่ทำหน้าที่ในเจ้าหน้าฐานมี55หรือ87ดวงคืออากุศลละ52ตุปาทาจิต1มหากุศลละจิต8มหากาตากุศลจิต9มหากาตากิริยาจิต9โลกุตระจิต8จิตที่ทำ
นาทิตตารมณฐานมี11ดวงคือสันติระนาจิตสามมหาวิปากจิต8ปัญจำแนกฐานสิบโดยเกตหนึ่งจิตที่ทำหน้าที่ในปฏิสนธิฐานบาวังกาฐานจุดติฐานมีสิบเก้าดวงคืออุเบกขาสันติระนาจิตสองมหาวิปากจิต8มหากาตาวิปากจิต92จิตที่ทำหน้าที่ในอาวัชมีสองดวงคือปัญจทวารวัจนาจิตหนึ่งมโนทวารวัจนาจิตหนึ่งขณะเกิดในมโนทวารวิถีสามจิตที่ในปัญจอิญญาณฐานมีสิบดวงคือทวิปัญจวิญญาณจิตสิบสี่จิตที่ทำหน้าที่ในสัมปติฉันฐานมีสองดวงคือฉันนาจิตสองห้าจิตที่ทำหน้าที่ในสันติระนาฐานมีสามดวงคือสันติระนาจิตสามหกจิตที่ทำหน้าที่ในโวสัพนาฐานมีหนึ่งดวงคือมโนทวาราวัจนาจิตหนึ่งแค่นักเกิดในปัญจทวารวิถีเจ็ดจิตที่ทำหน้าที่ในชาวนาฐานมีห้าสิบห้าหรือตัวสิบเจ็ดดวงคือกุศลจิตสิบสองหาติตุปาทาจิตหนึ่งมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8มหากาตากุศลจิต9มหากิริยาจิต9โลกุตระจิต8เหลือ408จิตที่ทำหน้าที่ตาตารบนาฐานมีสิรานาจิต3มหาวิปากจิต8เห็นที่ตรงนี้การจำแนกฐานติดโดยจิตจิตที่ทำหน้าที่ตัดสนธิฐานภาวังคฐานจุติฐานมีสิบเก้าดวงคืออุเบกขาสันตยานะมหาวิปากจิต8มหาคตาวิปากจิต9 2จิตที่ทำหน้าที่ในอาวัชนาฐานมีสองดวงคือปัญจทวาราวัชนาจิตหนึ่งมโนทวาราวัชนาจิตหนึ่งขณะเกิดในมโนทวารวิถีสามจิตที่ทำหน้าที่ในปัญจวิญญาณฐานมีหนึ่งดวงคือปวิปัญจวิญญาณจิตสิบสี่จิตที่ทำหน้าที่ในสัมปติฉันนาฐานมีสองดวงคือสัมปติฉันนาจิตสองจิตที่ทำหน้าที่สันติระนาฐานมีสามดวงคือสันติระนาจิตสามจิตที่ทำหน้าที่ในโวทัพนาฐานมีหนึ่งดวงคือมโนทวาราวัจนาจิตหนึ่งเพื่อใจจะจักวาลวิถีเจ็ดจิตที่ทำหน้าที่ในชาวนาฐานมี59หรือ87ดวงคืออากุศลจิต12มัชฌิตุปาทาจิต1มหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8มหากัตตากุศลจิต9มหากัตตากิริยาจิต9โลกุตระจิต8หรือ40จิตที่ทำหน้าที่ตาธรรมอารามนาฐานมี11ดวงคือสันติระนาจิต3มหาวิปากจิต8จบคาถาแสดงการจำแนกจิตโดยจิตและฐานอัฏฐสัทธิตถาทเวจะนวาทะทเวยะถากมังเอกทวิติจตุปัญจจิตจัตฐานานิทิติเสแสดงกามนวนจิตโดยหน้าที่และฐานตามลำดับดังนี้คือ
จิตที่มีหน้าที่หนึ่งและฐานหนึ่งมีจำนวน68ดวงที่ทำหน้าที่สองและฐานสองมีจำนวน2ดวงจิตที่มีหน้าที่สามและฐานสามมีจำนวน9ดวงจิตที่มีหน้าที่สี่และฐานสี่มีจำนวน8ดวงจิตที่มีหน้าที่ห้าและฐานห้ามีจำนวน2ดวงคำอธิบาย1จิตที่มีหน้าที่1และฐาน1มีจำนวน68ดวงคือปัญจทวาราวัจนะจิต1มีหน้าที่มีอาวัจนะจิตและอาวัจนะฐาน3ปฏิจจนะจิต2มี3ปฏิจจนะจิตและ3ปฏิจจันตฐานจักขุวิญญาณจิต2มีทัศนะและปัญจวิญญาณฐานโสตวิญญาณจิต2มีสวนากิจและปัญจวิญญาณฐานคานวิญญาณจิต2มีคายนากิจและปัญจวิญญาณฐานจิวหาวิญญาณจิต2มีสายนากิจและจยาวิญญาณฐานกายวิญญาณจิตสองมีภูษณกิจและปัญจวิญญาณฐานชาวนาจิตห้าสิบห้ามีชาวนากิจและชาวนาฐานสองจิตที่มีหน้าที่สองและฐานสองมีจำนวนสองดวงคือสมณสันติรณาจิตหนึ่งมีสันตารณากิจตาธารมนากิจและสันติรณาฐานตาธารมนาฐานมโนตวาราวัจนาจิตหนึ่งมีอาวัจนากิจวอจปนากิจและอาวัจนากิจฐานวอจปนาฐานสามจิตที่มีหน้าที่สามและฐานสามมีจำนวน9ดวงคือมหาเวทิตากาจิตเก้ามีปฏิสนธิกิจภวังคกิจจุติกิจและปฏิสนธิฐานภวังคฐานจุติฐานสี่จิตที่มีหน้าที่สี่และฐานสี่มีจำนวน8ดวงคือมหาวิปังมีปฏิสนธิกิจภวังคกิจจุติกิจตาธารมนากิจและปฏิสนธิฐานภวังคฐานจุติฐานตาธารมนาฐานห้าจิตที่มีหน้าที่ห้าและฐานห้ามีจำนวน2ดวงคืออุเบกขาสันติรณาจิต2มีสิกิจปวังคกิจจุติกิจสันติรณากิจตาธารมนากิจและปฏิสนธิฐานปวังคจุติฐานสันติรณาฐานตาธารมนาฐานบาลีนี่ข้างบนนี่เป็นตัวเลขหมดเลยนะข้างบนเนี่ยข้างบนนี่เป็นตัวเลขตลอดแถวและข้างล่างก็ตัวเลขตลอดแถวเหมือนกันแถวข้างบนแสดงความเป็นจำนวนข้างบนเป็นจำนวนข้างล่างเป็นจำนวนของจิตอะไรมีจำนวนจิตเท่าไหร่และฐานเท่าไหร่ดังนั้นจึงแปลงี้แสดงจำนวนจิตโดยหน้าที่และฐานโดยจิตและฐานนั่นแหละโดยจิตและฐานนั่นเองแสดงจำนวนจิตโดยจิตและฐานแปลงไปหมดแล้วนะทั้งจิตและฐานแต่เราตอนนี้ก็มาว่าตามคาถาที่ท่านแสดงไว้ทั้งจิตและฐานรวมกัน คือที่ท่านแสดงว่าเนี่ยมีตัวเลขทั้งแถวบนและแถวล่างเลยแถวบนแสดงถึงจำนวนจิตจำนวนจิตที่ทำในจำนวนจิตแล้วจิตกี่ดวงทำงานเท่าไหร่แล้วตั้งอยู่ในฐานไหนบ้างเพราะนั้นนิทิเสในที่นี้ก็ให้แปลว่าแสดง
นิธิเสนี่แสดงจำนวนจิตโดยจิตและฐานโดยหน้าที่และฐานนั่นเองดังต่อนี้ที่มีหน้าที่หนึ่งและฐานหนึ่งเนี่ยเอกาเนี่ยหน้าที่หนึ่งและฐานหนึ่งมีจำนวนให้กลมอย่างเงี้ยมีจำนวน68ดวงมีหน้าที่หนึ่งฐานหนึ่งมีจำนวน68ดวงแล้วก็ขยายมาแล้วและจิตและฐานของจิตเนี่ยสองดวงจิตและฐานสองดวงเนี่ยทำมีอะไรหน้าที่สองอย่างทำหน้าที่สองอย่างคืออะไรบ้างมีสติระนาคิตตทารมนาคิตเนี่ยและอีกอันหนึ่งคือมโนทวาราวัชนะทำหน้าที่โวธวนากิจกับอาวัชนะกิจสองอย่างนี่สองทำหน้าที่สองและฐานสองจิตที่ทำหน้าที่สองฐานสองมีสองดวงและจิตที่ทำหน้าที่สามและฐานสามมีจำนวนเก้าดวงหน้าที่ฐานสามสามจำนวนเก้าดวงคือมหาคตาวิปากจิตเก้าทำหน้าที่กายอย่างปฏิสนธิภวังค์จุติปฏิสนธิฐานภวังค์ฐานจุติฐานทำหน้าที่สามฐานสามมีจำนวนเก้าดวงจิตที่ทำหน้าที่สี่และฐานสี่มีจำนวนแปดดวงอัฏฐะนวะอัฏฐะมีจำนวนแปดดวงมีอะไรบ้างมหาวิปากจิตแปดทำหน้าที่สี่และฐานสี่คือปฏิสนธิภวังค์จุติตถารมณะแล้วก็ฐานก็เท่ากันปฏิสนธิฐานภวังค์ฐานจุติฐานและตถารมณฐานปัญจทเวปัญจทเวที่มีหน้าที่5ฐาน5มีจำนวน2ดวงคืออุเบกขาสันติรณะจิต2ทำหน้าที่5อย่างคือปฏิสนธิจิตกิจภวังคกิจจุติกิจสันติรณะกิจตถารมณะกิจทำอีก2อย่างตามลำดับแสดงจำนวนจิตที่ทำหน้าที่แล้วก็ฐานตามลำดับดังนี้คือเราว่าไปแล้วทีนี้แล้วก็ว่าจำนวนจิตที่ทำหน้าที่กับทำ จิตละกี่ดวงอะไรอยู่ข้างบนแล้วเราก็ว่าไปแล้วไม่มีอะไรนะจิตที่มีหน้าที่หนึ่งฐานหนึ่งเป็นจำนวน68แล้วอะไรบ้างก็ว่าไปว่าเล็กเที่ยวไหมเพื่อความแม่นยำคาถาสาแดงจำแนกจิตโดยจิตและฐานอัตถะสติตถาทเวจะนาวาตะทเวยะถากมังเอกะทวิติจตุปัญจะจิตตัฏฐานานินิติเสแสดงจำนวนจิตโดยหน้าที่และฐานตามลำดับดังนี้คือจิตที่มีหน้าที่หนึ่งและฐานหนึ่งปีจำนวน68ดวงจิตที่มีหน้าที่สองและฐานสองมีจำนวน2ดวงจิตที่มีหน้าที่สามและฐานสามมีจำนวน9ดวงจิตที่ทำหน้าที่สี่และฐานสี่มีจำนวน8ดวงจิตที่มีหน้าที่ห้าและฐานห้ามีจำนวน2ดวง1จิตที่มีหน้าที่1และฐาน1มีจำนวน68ดวงคือปัญจทวารวัจนะจิต1มีอาวัจนะกิจและอาวัจนะฐานสัมปติฉันนาจิต2มีสัมปติฉันนาเกตและสัมปติฉันนาฐานจากถูวิญญาณจิต2มีทัศนาเกตและปัญจวิญญาณสวตาวิญญาณจิต2มีสวนาเกตและปัญจวิญญาณฐาน
กานาวิญญาณจิตสองมีคายนาเกตและปัญจวิญญาณฐานชิวหาวิญญาณจิตสองมีสายนาเกตและปัญจวิญญาณฐานกายวิญญาณจิตสองมีภูสนาเกตและปัญจวิญญาณฐานชาวนาจิตห้าสิบห้ามีชาวนาเกตและชาวนาฐานสองจิตที่มีหน้าที่สองและฐานสองมีจำนวนสองดวงคือโสมนัสสันติรณาจิตหนึ่งมีสันติรณาเกตตาธารมนาเกตและสันติรณาฐานตาธารมนาฐานโสตวาราวจนาจิตหนึ่งมีอาวจนาเกตวโสตปนาเกตและอาวจนาฐานวโสตปนาฐานสามจิตที่มีหน้าที่สามและฐานสามมีจำนวนเก้าดวงคือมหาคตาวิปากจิตเก้ามีปฏิสนธิเกตภาวังจุติเกตและปฏิสนธิฐานภาวังคฐานจุติฐานจิตที่มีหน้าที่สี่และฐานสี่มีจำนวนแปดมหาวิปากจิตแปดมีปฏิสนธิเกตภาวังคเกตจุติเกตตาธารมนาเกตและจิตติสนธิฐานภาวังคฐานจุติฐานตาธารมนาฐานห้าจิตที่มีหน้าที่ห้าและฐานะมีจำนวนสองดวงคืออุเปกขาสันติรณาจิตสองมีสิสนธิเกตภาวังคเกตจุติเกตสันติรณาเกตตาธารมนาเกตและปฏิสนธิฐานภาวังคฐานจุติฐานสันติรณาฐานตาธารมนาฐานเจตสิกห้าสิบสองโดยกิจสิบสี่หนึ่งเจตสิกที่ทำหน้าที่หนึ่งมีจำนวนสิบเจ็ดดวงคืออากุศลเจตสิกสิบสี่วิรติเจตสิกสามทำหน้าที่หนึ่งอย่างคือเจ้าหน้ากิจสองเจตสิกที่ทำหน้าที่สี่มีจำนวนสองดวงคืออัปปมัญญาเจตสิกสองทำหน้าที่สี่คือติสนธิเกตตาวังคเกตจุติเกตชาวนาเกตสามเจตสิกที่ทำหน้าที่ห้าอย่างอีกดวงสิบเอ็ดดวงคือโสภณสาธารณะเจตสิกสิบเก้าปัญจตสิกหนึ่งฉันทะเจตสิกหนึ่งทำหน้าที่ห้าอย่างคือปฏิสนธิภาวังคเกตจุติเกตชาวนาเกตตาธารมนาเกตสี่เจตสิกที่ทำหน้าที่หกมีจำนวนหนึ่งดวงคือปิติเจตสิกทำหน้าที่หกคือปฏิสนธิเกตภาวังคเกตจุติเกตสันติรณาเกตชาวนาเกตตาธารมนาเกตเจตสิกที่ทำหน้าที่เจ็ดมีจำนวนหนึ่งดวงคือวิริยะเจตสิกทำหน้าที่เจ็ดคือปฏิสนธิภาวังคเกตจุติเกตอาวัจนาเกตวโสตปนาเกตชาวนาเกตตาธารมนาเกตเจตสิกที่ทำหน้าที่เก้ามีจำนวนสามดวงคือวิตกวิจารณ์อธิโมกข์ทำหน้าที่คือปฏิสนธิอิภาวังคเกตจุติเกตอาวัจนาเกตสัมปติจันนาเกตสันติรณาเกตวโสตปนาเกตชาวนาเกตตาธารมนาเกต
ยกเว้นหน้าที่ห้าอย่างของทวิปัญจวิญญาณจิตสิบเจ็ดเจตติกที่ทำหน้าที่สิบสี่มีจำนวนเจ็ดดวงคือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจตทำหน้าที่สิบสี่อย่างคือปฏิสนธิเกตภวังคเกตจุติเกตอาวาจนาเกตทัศนาเกตสาวนาเกตทายนาเกตสายนาเกตโภสนาเกตสัพพติจานาเกตสันติรนาเกตโวทัปนาเกตชาวนาเกตสาธารมนาเกตหมายเหตุเจตสิกที่ทำหน้าที่2 3 8 10 11 12 13ไม่มีเพราะเจตสิกที่ประกอบกับจิตที่ทำหน้าที่2 3 8 10 11 12 13โดยเฉพาะนั้นไม่มีอาเหตุกับจิต18ทำหน้าที่ได้14อย่างก็มีหน้าที่โดยเฉพาะ9อย่างที่จิตอื่นนอกจากอาเหตุกับจิตทำไม่ได้คืออาวาจนกิจทัศนกิจสวนกิจทายนกิจสายนกิจสุสนกิจสัมปติจันนกิจสันติรนกิจโอ้ทัพนาเกตได้ทำได้อย่างอันนี้ทำได้หนึ่งอย่างนะทัศนกิจและอะไรนะสาสาวนะสาวนกิจคายนกิจภูสนกิจเอ้ยอย่างละสาละสายนกิจภูสนกิจห้ากิจเข้าไปแล้วนะแล้วก็สันติจนก